ว้าวดูสิสีเปลี่ยนแล้วเป็นเหมือนโฟมอ่ะมันเบาใช่แม่ปุ๋ยไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าหนูยิ้มกับหนูแย้มอ่ะไม่ยอมแบ่งกันเล่นของก้านมันสำปะหลังนะคะใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะแล้วก็แม่ปุ๋ยได้มาอย่างนี้เสร็จชวนเด็กๆมาย้อมสีนะก่อนอื่นแค่นี้มันยังไม่พอเลยต้องไปดูว่าจะเหลืออยู่ไหนเหรอแม่ปุ๋ยเป็นสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะค่ะแม่ปุ๋ยไม่ได้ชวนยิ้มแย้มทำแต่ยิ้มแย้มชวนแม่ปุ๋ยค่ะใช่ค่ะนี่เหรอโอ้อันนี้คือต้นผักปรังนะคะอ้าวทุกคนชวนแม่ปุ๋ยไปดูหน่อยไหมยังไม่เห็นเลยโอเคค่ะได้ค่ะมันอยู่ตรงไหนอะคะยังมองไม่เห็นเมล็ดมันเลยอะค่ะต้องแหวกต้นอ๋อต้องแหวกต้นเหรอคะถ้าอยากดูให้ชัดๆไหนไหนไหนมันเป็นกิ่งเป็นก้านยังไงไหนไหนไหนทุกคนทุกคนโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยหนูยิ้มอย่างนี้เหรอคะโอ้หนูยิ้มคือให้เพื่อนๆดูชัดเจนมากเลยค่ะดูสิทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเห็นไหมคะก้านที่มันเป็นสีม่วงๆเนี่ยค่ะคือผักปังนะคะและมันก็จะมีเมล็ดของมันนี่แม่ปุ๋ยเห็นแล้วเห็นไหมทุกคนเหมือนบลูเบอร์รี่เลยดูนะสีที่ได้คือสีนี่โอ้ยดูแม่ปุ๋ยเป็นสีม่วงอะไรคะเก็บดูเก็บเก็บคือยังไงคะเก็บออกจากก้านดูเป็นไงคะเอาแค่สีม่วงนะคะดูสิอ๋อแค่บิดโอ้ยแค่บิดเองเหรอว้าวนี่แล้วมันจะให้ซื้อมือแม่ปุ๋ยโอ้ my god โอ้เก็บได้เยอะแล้วทุกคนเก็บได้เยอะแล้วนี่นี่นี่แย้มไหนไหนโอ้หนูแย้มโอ้โหเยอะมากนี่มันมุมของเพื่อนแต่เราแบ่งกันได้นะคะหนูแย้มหนูยิ้มยังไม่แบ่งเก็บมุมของหนูยิ้มเพราะว่าแม่ปุ๋ยมองว่ามันเยอะมากค่ะดูสิแย้มไม่แบ่งก็คือไม่แบ่งโอ้มีน้ำใจหน่อยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็ไปทำแบบรวมกันหนูแย้มแม่ปุ๋ยเอาให้นะเพราะว่าหนูแย้มไม่แบ่งยิ้มตรงนี้ก็จะไม่แบ่งแย้มถ้าเราอ่ะไม่แบ่งกันคนนั้นก็ไม่แบ่งคนนี้ก็ไม่แบ่งไม่แบ่งเพื่อนมากเลยไม่แบ่งนั่นมันมุมของเพื่อนเธอเก็บไปแล้วเนี่ยแม่ปุ๋ยว่านะตอนนี้แม่ปุ๋ยไม่อยากแม่ปุ๋ยไม่อยากเล่นแล้วเพราะว่าหนูยิ้มกับหนูแย้มอ่ะไม่ยอมแบ่งกันเล่นจริงๆก็พอยิ้มมุสันหนูแย้มบอกว่าหนูแย้มแบ่งละหนูยิ้มแบ่งแล้วยังคะแต่แย้มก็ยังห้ามยิ้มอยู่ก็ยังแบ่งแล้วไงเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าแบ่งแล้วไม่เป็นไรโอเคงั้นอ่ะแม่ปุ๋ยขอจบคลิปก่อนนะคะขอ เอ้างั้นแม่ปุ๋ยขอจบคลิปก่อนแล้วปลาตายเราจะยังไม่ถ่ายนะคะไม่เอาเพราะว่าก็ได้ก็ได้ยิ้มแบ่งก็ได้ชื่นชมนะขอบคุณนะคะหนูยิ้มแบ่งได้ยังคะโอเคป้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยแต่แม่ปุ๋ยช่วยจับตอนที่แย้มแบ่งมันก็หมดไปแล้วไม่หมดไม่หมดไม่หมดเหลือเยอะเลยพลิกขึ้นมาโอ้เยอะมาก โอ้แม่ปุ๋ยว่าพอโอเคพอได้ละพอแล้วมาเราได้แล้วนะคะจับต่อไปเราก็จะใช้กระชอนใส่เม็ดผักปังแล้วก็บีบเอามือกันบนกระชอนนะคะให้กระชอนนะคะมันกองเปลือกของเม็ดผักปังนะคะเราทำงานกันเป็นทีมเราจะต้องช่วยเหลือกันหนูแย้มไปทำของตัวเองก็เดี๋ยวค่อยเทใส่กระชอนไงเออไอเดียดีเดี๋ยวค่อยมันติดกันใช่เพราะว่ากระชอนมันเล็กแล้วมือหลายมือไงตอนนี้เดี๋ยวให้ไอด้านะคะกับน้ำทิพย์นะคะไปเก็บเพิ่มตอนนี้แปลงผักหญ้าดูสิแปลงผักหญ้านี่คือโดนเหยียบย่ำไปหมดเลยว้าวดูสิสีเปลี่ยนแล้วว้าวสวยมากดูสิโอ้ยังกับน้ำองุ่นเลยเนาะพี่หยกเนาะเหมือนน้ำองุ่นเลยมาเทเลยตอนนี้คือแยกออกไปบีบนะคะโอ้ยเป็นสีม่วงเลยโอ้
น้องๆคนไหนนะคะที่รู้จักและที่เคยเห็นแล้วก็จะอาจจะไม่ว้าวนะสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเห็นไม่เคยคิดว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยอ๋อเด็กๆต้องไปหาเม็ดผักปังมานะคะต้องเอาเป็นเม็ดแก่แล้วนะคะที่เป็นสีม่วงนะคะมันถึงจะมีสีนะโหมันเป็นอย่างนี้เป็นเครือแบบนี้เลยเห็นไหมคะทุกคนขอถังน้ำแล้วมาเล่นมันก็จะแบบติดแบบมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วเวลาเก็บง่ายมากเนาะหนูย้ำเนาะทำยังไงอะแค่บิดอย่างนี้นะไม่ต้องบิดแค่ดันขึ้นดันขึ้นก็ได้แล้วเนี่ยสลับอย่างนี้ที่มันไม่มีสีเขียวลูบเลยค่ะลูบเลยเห็นไหมคะง่ายมากเลยเนาะโอเคเราได้น้ำสีม่วงที่กองเรียบร้อยแล้วนะคะกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอย่าพึ่งนะอ้าวอันดับต่อไปเราก็จะใช้ตรงนี้นะคะจมลงไปเลยย้อมสีนี่อุ้ยระวังมันหักนะคะเป็นเหมือนโฟมอ่ะมันเบาใช่มันเบากว่าน้ำมันก็เลยลอยโอ้เป็นสีเราต้องหมั่นมากดนะมันไม่ดูดสีแช่ไว้ก่อนแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอเวลานะคะสีมันจะเข้มขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้เด็กๆรู้สึกว่ามันเปลี่ยนสีไหมคะนิดหน่อยโอ้ได้อยู่นะขอดูสักหนึ่งอันที่แบบว่าสีเข้มๆอ่ะอันนี้เนาะสีเข้มๆอ่ะค่ะสีเข้มๆอ่ะอันไหนสีเข้มๆสุดเลยลายนี้เลยค่ะโอ้เข้มลายมันเต่งเนี่ยทุกคนดูมันเปลี่ยนอยู่นะแม่ปุ๋ยค่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยแม่ปุ๋ยเวลาอยู่ข้างล่างนี่มันแบบเดี๋ยวแม่ปุ๋ยไปเอาอันอื่นมาเปรียบเทียบดีกว่าเนาะแม่ปุ๋ยไปเอาอันที่ยังไม่ได้แช่มาแล้วค่ะเราจะไม่จับเพราะว่ามืออะเราเปื้อนสีใช่ไหมคะโอ้ได้อยู่นะเปรียบเทียบได้เห็นได้ชัดเจนอยู่นะว้าวแม่ปุ๋ยว่ามันได้แล้วค่ะลูกมันเป็นสีที่เข้มแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากแดดเดี๋ยวแป๊บนึงใส่ตรงนี้โอเคอ่ะโอ้สีสวยนะพี่ยกน้องสีได้สีใช้ได้เดี๋ยวเราจะให้น้องปลาใช่อ่ะหมดแล้วยังคะพี่ยกดื้อทำแบบทุกคนจับไปก่อนนะทุกคนช่วยจับไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยหมดแล้วยังคะหมดแล้วเย้แม่ปุ๋ยจะเอาตากบนหลังคาอันเนี้ยมีตากธรรมดาละอ่ะพี่หยกตากไว้เย้ตากให้มันแห้งนะคะโอเคสำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเล่นเมล็ดผักปังเหมือนดูยิ้มดูแย้มก็ลองไปหาดูตามแถวบ้านนะคะลองมาบีบดูงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย